ร่วมกับกันตนาสังเกงผ้าอ้อมเบบี้เลิฟเดย์แพทกูลิโกนมผงตราหมีชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินAIS บางจากซูซูกิเซเลริโอเทสสกินไลท์เทนนิ่งดีมอลทีมวันกระดาษไอเดียกรีน80กรัมไทยประกันชีวิตเสนอช่วงที่1สนับสนุนโดยกางเกงผ้าอ้อมเบบี้เลิฟเดย์แพทสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันเสาร์แบบนี้นะคะเราก็มีความสุขสนุกสนานส่งตรงให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยค่ะในรายการยอดดีครับค้นพบเด็กมหัศจรรย์แค่4ขวบเดลามิสนามว่างๆให้กลายเป็นสวนดีไซน์เก๋คิดเองทำเองทำเองจริงๆสบายได้ไม่น่าเชื่อเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นปากมันสำคัญมากนะไอเด็กคนนี้ค้นพบคนปากพระร่วงตัวจริงพูดจริงตายจริงปฏิหาริย์จริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเด็กนะเฮ้ยต่อในช่วงเด็กที่ตอนรู้จักหนูน้อยเกินไปสักครู่ค่ะช่วงที่2สนับสนุนโดยกูลิโกนมผงตรามีแอดวานซ์โปรเทคชั่นมาถึงช่วงเด็กที่ตอนรู้จักหนูน้อยเกินไปแล้วครับมีภารกิจอะไรให้อัมสไพร์คะวันนี้นะครับเด็กเขาคิดการเกินตัวด้วยการตัดสวนสวยในบ้านใหญ่แล้วจะออกมาอลังการจนเราประหลาดใจขนาดไหนนั้นภารกิจของรู้จักหนูน้อยเกินไปในวันนี้คือจัดสวนให้กับบ้านหลังนี้บ้านราคา7ล้านแต่ยังไม่มีสวนเลยนั่นเด็กชาย5ขวบเวิร์ดเวิร์ดเด็กหญิง5ขวบแพทย์เด็กหญิง4ขวบจัดสวนให้กับบ้านหลังนี้แล้วให้เด็ก4 5ขวบได้จัดจะทำได้ยังไงกันบ้านเขาด้วยอ่ะพังหมดไปเนี่ยงานนี้งงเลยงงจัดสวนคืออะไรจัดยังไงจับปล่อยตลาดต้นไม้กันเลยด้วยเฮ้ตัวเล็กนี่ว่าไรแอบทำอะไรอยู่หลังกอหญ้าเนี่ยนี่ไงบอกแล้วว่ายายแพนเนี่ยเล็กไป4ขวบเองฮะเขียนหนังสือเป็นแล้วเหรอเนี่ยมาสัจจันแล้วล่ะไหนดูที่เขียนอะไรพริกมะเขือตายเฮ้ยเธอคิดว่าได้จัดสวนอ่ะคือสวนผักที่เขาปลูกผักขายไม่ใช่นะเฮ้ยค่ะเนี่ยกะเพราค่ะใบกะเพราค่ะได้กะเพรามาแล้วด้วยกี่บาทเลยคะ20บาทค่ะตัดต้นไปเลยค่ะเด็กอะไรเนี่ยตะไคร้อีก40เป็น110บาทนะคะ110บาทนี่ค่ะ110บาทนี่ค่ะ110บาทเฮ้ยเก่งๆที่เธอ4ขวดหรือ40เนี่ยเธอซื้อข้าวของดูมีหลักการตามคนที่เขียนมาเป๊ะเลยซะด้วยเฮ้ยท่านเจอเด็กมหัศจรรย์เขาแล้วบ้างเนี่ยเหมือนได้ตัดสวนที่เขาเรียนแลนด์สเคปอาร์คิเทคอะไรอย่างเงี้ยนะแบบว่าวางแผนมาสำเร็จเสร็จสรรจัดเตรียมของเอาแบบต้นนี้ต้นนั้นโอ้โหเป็นไหมคะเป็นค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนของหนูสอนแล้วค่ะครูที่โรงเรียนภูมิใจไหมสอนอะไรมาแล้วเขาจำได้หมดมาดัดแปลงใช้ได้หมดนี่มันเด็กอัจฉริยะชัดๆค่ะหมายถึงว่านี่ต้นอะไรเอ่ยต้นส้มจี๊ดค่ะไปเห็นต้นสวนที่มันอยู่ในโพยก็เลือกโอ้ยตัดสินใจเล่นใจเด็ก4ขวบเหรอพึ่งกว่าฉันแล้วได้ครอบครัวตามความพอใจแล้วครับทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้นตามแผนการของเขาทั้งนั้นแล้วของทั้งกองจะไปยังไงเอาอย่างนี้จะอีก2คนถ้าข้าไปถืออีก1คนน้ำแหนถืออันนี้อะไรของเขาเนี่ยเขาพูดกับใครกระต่ายกล้องเนี่ยกระต่ายกล้องเนี่ยวางแผนทุกอย่างกระทั่งขนของที่น่าใช้ตากล้องผมเฉยเลยนั่นต้องถือให้เลยผมมาสั่งไม่ทันครับว่าตากล้องอะห้ามช่วยก็แม่นี่เขาชิงสั่งก่อนดูที่นั่นต้องถือไปถ่ายไปเลยว่ะต้องถือไปยันรถเลยนะครับรถไม่ต้องจัดให้ครับเพราะข้าวของมันเยอะเหลือเกินคุณชมอันนี้มีแล้วโอ้ยมีเช็คไว้ติ๊กตามรายการที่คิดเอาไว้ด้วยตรวจสอบความเรียบร้อยว่ามีของครบไหมแม่คุณเอ้ยทำไมฉลาดอย่างนี้เนี่ยเหนื่อยเหนื่อยตายยังเด็กอยู่นี่หว่าเด็กผู้หญิงน่ารักซะด้วยปะท้าเป็นแบบนี้ค่ะฮะไปซื้ออีกอ๋อต้นไม้ครบแล้วเขาคิดว่าจะต้องมีของตกแต่งอีกนั่นไปสั่งซื้ออีกไม่ใช่กะโหลกกะลาคุณผู้ชมอีกจะมีกลมมีเหลี่ยมเขาเลือกแบบนี้ไม่ให้ใครช่วยด้วยนี่เฮ้ยเอาก้อนเดียวเลยอันนี้เหลือมาอันนี้เหลือมามีสั่งตบมือมีชมคุณชมรู้สึกเหมือนผมไหมว่ายายคนนี้มันแก่เปล่าวะอ้อมหน่อยๆค่ะอ้อมหน่อยๆค่ะ
ัดการได้ทุกอย่างเลยแต่เอาตัวเองขึ้นรถไม่ได้เพราะรถมันสูงนะยังไงยังเป็นเด็กอยู่นะดูสิตัวนิดเดียวเรียบร้อยทั้งนี้ครบแล้วเจ๊หวนเปิดเกิดมายังเคยรู้เลยว่าสวนเนี่ยเขาจัดกันด้วยเหรอต้นหนีก็ได้ซื้อดอกไม้สวนดอกไม้มันก็ต้องมีดอกไม้นะต้นหนีฮะไอ้ดอกเหรอมีแต่ดอกไม้เนี่ยไปได้ภาษาถึงฐานดอกแล้วนะไป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 นั่นมัน5 6 7ดอกเข้าไปแล้วนั่นทางนั้นก็พริกกะเพราหอมกระเทียมทางนี้ก็ดอกแล้วดอกอีกไม่น่าเชื่อเลยนะเด็กเนี่ยถ้าเราปล่อยเขาคิดเองเขาคิดได้เองจริงนะเนี่ยเขาจะทำเนื้อประจันใจกันได้เลยล่ะอ้าวสองสาวก็ได้สองสวนแล้วเป็นไงบ้างแต่กันดับนี่มันร้านต้นไม้ใหญ่ที่จะคิดการใหญ่จะจัดสวนป่ากันเลยหรอวะแนวคิดอย่างเงี้ยเศรษฐีเท่านั้นที่จะคิดการไม่ใช่เด็ก5ขวบอย่างนั้นมาจากไหนวะต้นเท่าไหร่ครับเอาจริงว่ะจะซื้อว่ะ300,000 300,000เป็นล้มดีกว่าเป็นล้มๆตึงหงายท้องกันไปเลยอย่าหันหลังกลับไปเด็ดขาดตะกันดับไม่ซื้อต้นไม้หรอครับไม่ซื้อต้นไม้หรอครับอ้าวจะซื้อแล้วเหรอจะตัดสวนมีต้นไม้ไงก็ตอบมาสิอ้าวเฮ้ยนั่นมันกิ่งไม้หักกิ่งที่เขาตัดทิ้งเก็บใหญ่เลยเฮ้ยไม้ตัดกันเขาเก็บไปทำไมผมก็ไม่รู้นะตายแน่ตายเอาแต่เล็กเนี่ยตอนนี้หอมเท่าไหร่ครับเอาจริงด้วยอ่ะร้อยไม่ให้หอมหอมกันนะมันเที่ยวอะไรเด็กหอมอยู่ดีๆก็หอมแค่200ได้มินิแค่200ได้มินิให้วิกฤตให้เป็นโอกาสโดนหอมก็เป็นพ่อหนึ่งต่อรองไปเลยเฮ้ยคิดอย่างนี้ได้ตั้งแต่5ขวบเลยเหรอวะเออได้เออได้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยเอาสิเอาอย่างเงี้ยเขาเรียกอัจฉริยะไม่ยอมเสียหอมฟรีคิดได้นะหอมละร้อยวะเฮ้ยถึงบ้านแล้วจัดเลยพ่อคุณแม่คนนั่นขนง่ามไม้กันไปแล้วนั่นของใครของมันขนกันไปเองบอกแล้วไม่มีช่วยงานนี้เอามากองมุมใครมุมมันเลือกกันเองจัดกันเองเออยกไม่ไหวก็ลากไปโอ้ยถ้าบาดเนี่ยร้อนก็ไปทั่วเลยนะจัดการเลยคุณนักคุณเอกถึงจะพอจะอยากจับสวนตับไปเลยขอพักก่อนจะอยากจับสวนตับไปเลยขอพักก่อนทีมประกันเอาประกันไม่เอาซะแล้วก็เด็กเนี่ยนะประกันสวนเขานะเฮ้ยเขาให้มันจัดสวนไม่ได้ให้มันเลือกเอาเฮ้ยงัดต้นไม้ทุรัดทุเลได้ลงดินแล้วเหยียบตายกว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้เหยียบตายครับเฮ้ยก็เลยมาเนี่ยดักทิปเป่งดักทิปเป่งมันดื้อไม่ยอมลงดีๆไปมือว่ะเริ่มสูงมีอะไรแล้วกันถ้าว่านายอ่ะทำอะไรได้ขนาดนี้ก็สุดติ่งแล้วนะเอาได้อะไรล่ะได้แต่โยนเฮ้ยสวนนายดูว่าเป็นรูปเป็นร่างเลยอ่ะก็เล่นซื้อต้นไม้มาต้นเดียวแล้วก็เก็บเศษไม้อะไรมาก็ไม่รู้ตายแล้วสาดอะไรลงไปในสนามหญ้าเขาอีกแล้วนั่นอ่ะข้าจะไม่ได้เรื่องแล้วตะกันไปดูของแม่สองสาวกันบ้างดีกว่าอ้าวยายแพนยังยืนงงอยู่กับกองผักสมุนไพรของตัวเองอยู่เนี่ยอ้าวทิ้งเลยอ่ะทิ้งซะแล้วอ่ะเฮ้ยไปหาตาคนนี้ทำไมอ่ะเขาช่วยหนูขุดดินหน่อยได้ไหมคะเขาช่วยหนูขุดดินหน่อยได้ไหมฮะไปตามคนสวนหมู่บ้านมาช่วยขุดดินให้เออใช่แรงเราไม่ได้สมองเราได้นะเยี่ยมเลยแม่นักจัดการนั่นจุงมาแล้วลุงขาคุณลุงค่ะคุณยามาถึงนิดนะคะลุเล็กๆด้วยนะคะมีสั่งไม่ใช่ให้ขุดโม่ๆนะต้องขุดตามที่เขาคิดเอาไว้แน่มีคิดไว้ก่อนด้วยไม่ใช่ล่องเดียวด้วย2ล่อง3ล่องเฮ้ยรถไหลเป็น3ขั้นบันไดเขาจะตัดสวนสมุนไพรซองพีระมิดหรือเปล่าเนี่ยอ้าวเหวินตุงลุงไปไหนอีกมาขอให้ลุงช่วยขุดให้เขาบ้างเออนี่เก่งกว่ายายคนพาไปอีกนะหกไปเฉยเลยว่ะนั่นเอสั่งยืนชี้ใหญ่เลยเฮ้ยขุดย้อนไปทางนั้นไม่ได้ขุดเป็นร่องตรงๆด้วยนี่ขุดเป็นรูปอะไรอ่ะทางนี้ปลูกแล้วลงดินไปแล้วโอ้โหเนี่ยเขาตัดสวนจริงจังแบบผู้ใหญ่เขาทำกันเลยนะเนี่ยเฮ้ยเธอแต่สี่ขวบเองนะใครจะไปคิดว่าเธอจะทำถึงขนาดนี้จัดเป็นโบสถ์เป็นโบ
เล่นสีด้วยนะจ๊ะโอ้ยครบแล้วเว้ยเฮ้ยตั้งใจซะด้วยแม่กาเด้นดีไซเนอร์ตัวน้อยของฉันโอ้ยตั้งอกตั้งใจเหงื่อการแตกพลักนี่ถ้าฉันเป็นตายายนะมีที่กี่ร้อยไร่ฉันยกให้เธอทำสวนมาเลยย่าลงดีหมดแล้วตาดูสิเก่งเกินจะชมแล้วนะนี่เฮียทำเองทุกต้นเลยอ่ะทางนี้ก็ลงดินแล้วค่ะว่าแต่ทำเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้นะผมก็คิดแต่ว่าถ้าเขาจะปลูกเป็นร่องๆเฉยๆแต่มันไม่ใช่อ่ะลงต้นไม้เสร็จมีตบแต่งด้วยอ่ะแล้วทางสวนสมุนไพรล่ะมีเหมือนกันโอ้โหหนักเอาเออหินที่ซื้อมาประดับพริกผักกะเพราตะไคร้ใบมะกรูดทั้งหลายแหล่กลายมาเป็นสวนผักหน้าบ้านหลังละ7 ล้านความงามไม่เท่ากับคุณค่านี่ซื้อหมูมาอย่างเดียวผักกะเพราได้เลยนะเนี่ยนี่เขาชื่นชมสวนเขาสลักเฮยอเด็ก4ขวบทำได้ขนาดนี้บอกตรงๆผมน่ะตกใจกับผลงานเด็ก4ขวบนะเนี่ยทางนั้นน่ะเสร็จยังเสร็จแล้วป้าไปแล้วให้ดูสินั่นไม่ได้ซีซัวมั่วให้ลุงก็ขุดเฉยๆนะเขาชี้ให้ขุดเป็นรูปตัววีวีวีเหวินๆก็สวนของเขาเขาก็เลยเซ็นชื่อเขาไว้เลยตายวางเก้าอี้ไว้ด้วยพ่อนั่งตัวแม่นั่งตัวนั่งชมสวนลูกสาวสีสันสดใสเขาคิดไว้แล้วประหลาดใจสุดจะพูดแล้วเนี่ยว่าแต่เด็กตัวแค่นี้เขาคิดได้ขนาดนี้ซื้อเองจัดเองจัดเป็นสวนพุทธชาติเหวินๆได้อย่างนี้โอ้ยนี่ทำเองกันตานะใครเล่าให้ฟังกูไม่เชื่อหรอกเฮ้ยสวนของสองสาวนี่เขาดูดีกับเด็กอนุบาลไปเยอะมากเลยถ้าผมเป็นพ่อแม่นะผมจะลื้อสวนให้เขาจัดใหม่หมดเลยว่าแต่ตะกันดั้มน่ะเป็นไงบ้างดูสินะไม่ได้เป็นรูปร่างอะไรเลยแล้วนั่งงัดอะไรออกมาสวนเสริญไม่เอาแล้วมานั่งเล่นไดโนเสาร์ขอโปรดซะแล้วนี่คือสวนป่าดึกดำบรรพ์นี่คือสวนป่าดึกดำบรรพ์ตายนี่เขาคิดไม่ตั้งแต่แรกแล้วนี่ว่าเขาจะจัดสวนป่าให้ไดโนเสาร์สุดที่รักของเขาอยู่โอ้ยเหลือเชื่อเด็ก5 ขวบไหมเนี่ยเขาจินตนาการในสิ่งที่เขาชอบขอให้จัดสวนจัดนี่เลยคิดมาได้ยังไงผมก็ไม่รู้เลยที่รู้อ่ะเขาทำของเขาเองผมรับรองไม่ได้สักแต่วางใจคิดน่ะกิ่งไม้ต้นไม้ที่เลือกมาดูสัดส่วนที่คุณผู้ชมมันเป็นโลกไดโนเสาร์ยอดส่วนพอดีเลยบนต้นไม้ก็คือตัวที่บินได้ไดโนเสาร์บินได้ต้องอยู่บนต้นไม้ด้วยบินได้ต้นไม้คือตัวกินพืชว้าวไม่ได้วางมั่วๆซะส่วนนะคุณผู้ชมนี่เด็ก5 ขวบในสปีนเบิร์กโอ้โหว้ายและนี่ก็คือสวนดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของน้องกันดั้มครับสวนไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ของกันดั้มสวนดอกไม้บานพรึบพรับของเหวินเหวินหรือจะเป็นสวนสมุนไพรไร่ผักของยายแพนออกมาเป็นอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องครับเด็ก5 ขวบครับเหลือเชื่อไหมเชื่อเถอะเขาคิดเขาทำได้ขนาดนี้จริงจัดเองคิดเองทำเองก็อย่างที่เห็นแล้วครับคุณผู้ชมเป็นไปได้ยากแต่ก็เป็นไปแล้วที่สำคัญที่สุดเจ้าของบ้านเป็นปลื้มซะด้วยภารกิจการจัดสวนครั้งนี้ทำให้พวกเรารู้กันอีกครั้งว่าพวกเราน่ะรู้จักหนูน้อยเกินไปทั้งขุดทั้งยกทั้งคิดทั้งทำเด็กๆเขาคิดกันเองนั่นแหละสิขอตบมือให้เลยนะคะสมแล้วค่ะที่พูดว่ารู้จักหนูน้อยเกินไปกันดั้มอยากได้ทรานส์ฟอร์เมอร์แทนอยากได้ตุ๊กตาโพนี่เหมือนอยากได้เครื่องเล่นสไลเดอร์เด็กน้องคนแรกนะคะน้องแทนค่ะโหวตค่ะน้องแทนได้คะแนนไป69 คะแนนคนต่อไปครับน้องเหวินค่ะโหวตค่ะน้องเหวินได้คะแนนไป72 คะแนนต่อไปครับน้องกันดั้มค่ะโหวตค่ะและน้องกันดั้มได้คะแนนไป89 คะแนนผู้ที่สร้างความอัศจรรย์ได้ประทับใจเราได้มากที่สุดด้วยคะแนน89 คะแนนก็คือน้องกันดั้มครับครับเป็นไงของที่อยากได้ขอบคุณน้องที่เก่งนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงเจ้าปฏิหาริย์ค่ะแป๊บเดียวครับ
ปากมันสำคัญมากนะไอเด็กคนนี้ค้นพบคนปากพระร่วงตัวจริงพูดจริงตายจริงปฏิหาริย์จริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเด็ก